ซ่อมรันใหม่ Isuzu D-Max ด้วยการเข็มใช้งานไม่ได้ปิดเปิดใหม่ครั้งหนึ่งก็ไม่กวาดนะครับลงนิดนึงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีทิป AB เห็นไหมครับ3ครับ 0.3 0.3 ครับ 0.4 ครับ 5.2 ก็มี5โวลต์นะครับแต่ไม่ผลักเข็มกวาดแล้วนะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 3,215 กิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับทิป A ได้นะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างผมสำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมรันใหม่ Isuzu D-Max ด้วยการเข็มใช้งานไม่ได้แล้วก็ขึ้นทิป AB นะครับเป็นของเพื่อนช่างนะครับของเพื่อนช่างส่งนำมาให้หน้าร้านนะครับเพื่อนช่างเป็นอู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูอาการพร้อมๆกันนะครับเมื่อต่อเข้ากับซัพพลายจะเป็นยังไงต่อไวริ่งเข้ากับซัพพลายแล้วอาการจะประมาณไหนยังไงกินกระแสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้ากับสะพายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์ดูกันเปิดสวิตช์นะครับไปรออันนี้นะครับเปิดเลยนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับครั้งแรกเข็มไม่กวาดนะครับผมปิดเปิดใหม่ครั้งหนึ่งก็ไม่กวาดนะครับลงนิดนึงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีทิป AB เห็นนะครับทิป A แล้วก็ B ขึ้นพร้อมกันเลยกดไม่ได้นะครับอย่างนี้เลขสะสมกิโลเมตรอยู่ที่ 33,215 กิโลเมตรนะครับปรับแสงได้ไหมไม่ได้นะครับมันมีไฟ ABS กับพริบตรงนี้นะครับปิดปุ๊บปุ๊บนะครับปิดเปิดใหม่ครั้งหนึ่งติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นคือแยกประเด็นออกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเรื่องเข็มแล้วก็พริบ AB เห็นไหมครับ ABS กับพริบขึ้นมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาครับแกะเมนบอร์ดมาวัดไฟกันไปทำกันผมถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับผมต่อขาจ่ายไฟเข้าไปแล้วด้วยแต่เราจะวัดไฟกันครับคุณพี่ช่างเปิดสวิตช์นะครับโอเคเปิดไฟรอนะครับโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟเลยเร่งครับวันนี้งานเยอะนะเข้า 11.72 นะครับเกรด 0.4 ครับ 5.2 ครับ 0.3 1 0.3 ครับ 0.3 0.3 ครับ 0.4 ครับ 5.2 ก็มี5โวลต์นะครับแต่ไม่ผลัก3.6 ครับ 3.6 นี่คือ 3.7 ครับ 0.3 0.4 ครับ 3.6 ครับ 3.6 นะครับ 0.4 0.4 ครับ 3.6 ครับกินกระแสไป342เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมีไฟนี่นะครับ ABS ติดอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปไล่ระบบไฟกันนะครับแล้วกลับมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมของคุณเพื่อนช่างครับไปทำกันคุณพี่ช่างผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ไฟแช่นะครับนะครับไม่กินกระแสเปิดสวิตช์ออนนี่ครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันเลยจัดไฟจากไฟขาเข้านะครับ 11.78 ครับ0.2 ครับ 0.2 และก็5โวลต์ครับ 0.4 ครับ 0.2 ครับ 0.2 5โวลต์ครับ 0.3 3.7 0.3 ครับ 3.7 และก็ 0.3 0.3 ครับ 3.7 ครับ 3.7 0.3โอเคเดี๋ยวเราใส่เข็มกันเลยผมจะใส่เข็มเพื่อเทสดูเลยนะครับว่าเข็มกวาดหรือไม่อาการเดี๋ยวเรามาลุ้นทิป A ทิป B กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอีกครั้งหนึ่งว่าทิป A จะค้างที่ทิป A หรือทิป AV เลยนะครับกระแสก็จะตกไปนะครับ280กว่าโอเคปิดสวิตช์นะครับเปิดใหม่นี่เข็มกวาดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันและมาเทสกันว่ายังมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมครับไปทำกันมาดูกันคุณพี่ช่างผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์กันเลยผมเปิดสวิตช์ไฟแช่ไปแล้วนะครับโอเคปิดเป
สดอีกครั้งหนึ่งนะครับเข็มกวาดแล้วนะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 3,215 กิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับทิป A ได้นะครับทิป B ได้ครับปรับแสงได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมตั้งเข็มตรงไหมนะครับนี่ครับดูกันความร้อนครึ่งนึงนะครับน้ำมันครึ่งนึง105โดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ 3,000 รอบครับนะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติตัวเลขไม่ขาดของคุณพี่ช่างได้นะครับผมเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างผมไปทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เพื่อนช่างนะครับที่ไว้วางใจนำเดินใหม่มาให้เราดูแลกันนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นยินดีให้คำปรึกษาครับมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID ไลน์วิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์ ID หรือโทรมาสอบถามกันได้ยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาแต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ